ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะนี่คือธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะจากเสถียรธรรมสถานค่ะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในธรรมศาลาแห่งนี้นะคะรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนของโลกนี้ก็ตามกลับบ้านแล้วนะคะกลับมาเสถียรธรรมสถานแล้วนะคะหลังจากผ่อนปลนมาแล้วเราก็เริ่มยิ้มได้นะคะว่าการแพร่กระจายของเชื้อน้อยก็เริ่มกลับมารวมกันแต่ว่านั่งห่างๆใส่หน้ากากเพราะว่านี่เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวนะคะถือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งของคนยุคนี้เลยก็ได้ค่ะว่าการที่เรามีศีลคือทำให้เราปกติในกติกาของสังคมใหม่เนี่ยมันคือการเกื้อกูลต่อบุคลากรทางการแพทย์เพราะทุกครั้งที่เราประมาทไม่ใส่หน้ากากเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกหรือเราคิดว่าเรากล้าหาญเราไม่กลัวมันกลายเป็นว่าเรากำลังทำให้บุคลากรทางการแพทย์อาจจะต้องรับภาระความทุกข์ยากหนักขึ้นไปอีกนะคะดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะใช้จังหวะนี้เตือนกันนะคะแล้วก็สร้างเป็นอุปนิสัยใหม่เพราะคุณแม่สอนเสมอว่าวินัยคือความเคยชินที่ดีงามเพราะงั้นวินัยใน New Normal คือวินัยที่จะอยู่ห่างกันที่กายแต่ใกล้กันที่ใจแล้วก็ใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกไปเจอผู้คนไม่ว่าจะใกล้แค่ไหนก็ตามแม้กระทั่งในแฟมิลี่เดียวกันถ้าทำได้จะยิ่งดีเพื่อเป็นความปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวเองและทุกคนนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ดิฉันอุ๊ชอบพกาวิริยานนท์ค่ะวันนี้ดีใจมากที่จะได้มาร่วมดำเนินรายการเพราะว่าจะได้มาเรียนรู้สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์กำลังเรียนรู้อยู่ที่เสถียรธรรมสถานเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจเพราะทุกคนบอบช้ำเหลือเกินจากโควิด-19 นะคะเราจะคุยกันต่อกับท่านแม่ชีสัญจนีสถิรสุดค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่นั่งยิ้มเห็นลูกศิษย์นำเข้าก็สบายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเจตนาในการทำงานการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยคุณแม่ย้ำเสมอว่าเราต้องทำงานเชิงรุกนั่นหมายความว่าเราต้องทำให้คนป่วยน้อยที่สุดทั้งการมีวินัยคือความเคยชินที่ดีงามเนี่ยลูกมันจะช่วยให้เราเนี่ยรับผิดชอบเรียกว่าโควิดมามันมีสำนึกใหม่เนี่ยชีวิตใหม่เนี่ยมันต้องมีสำนึกใหม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองสเปะสปะปวดหัวตัวร้อนป่วยไข้ง่ายแต่เราเนี่ยมีวินัยไว้เลยว่าเราห่างกันมันเหมือนเราดูเหมือนกับว่าตัวเราห่างนะแต่จริงๆถ้าเราห่างจากกิเลสหรือความมักง่ายของเรานะใจมันจะชิดกันด้วยความไม่เบียดเบียนเลยลูกแค่เริ่มก็ลึกแล้วนะฮะหัวเราะเลยใช่ไหมคุณเดี๋ยวนะย้ำท่านผู้ฟังคุณน้องคุณหนูคุณพี่คุณนาคุณป้าที่อยู่ทางบ้านจ้ะห่างจากกิเลสแล้วใจเราจะชิดกันใช่อ๋อถ้าเราไม่อยากที่จะอยู่ใกล้เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเว้งว้างว่างเปล่าโดดเดี่ยวถูกไหมคะคุณแม่อันนั้นมันก็จะนำไปสู่ความซึมเศร้าซึ่งก็จะซ้อนโรคเลยโรคกายก็มีนะไวรัสมันก็โรคกายพอมันซึมเศร้ามันก็โรคใจคราวนี้เราจะรอดไหมเนี่ยเป็นทั้งโรคทางกายแล้วก็โรคทางใจเพราะฉะนั้นบุคลากรของเราจะทำงานน้อยลงถ้าเรามีวินัยร่วมกันว่าเราต้องจะเอ๋บายบายกับความรู้สึกที่เรารู้สึกเศร้าเหงาอะไรอีกท้อแท้ผิดหวังหรือมีชะตากรรมจากโควิดที่เราไม่ขวิดตัวเองได้ปะเอาตอบได้นะไมโครโฟน2ทางนะเนี่ยแล้วไมโครโฟนก็มีสเปรย์ด้วยนะคุณแม่มีสเปรย์ขอไมโครโฟนที่อยู่ที่ข้างนอกด้วยและคนทางบ้านด้วยเราพูดกันได้ทุกคนแหละค่ะทุกคนออกเสียงมาได้เลยคนทางบ้านก็เขียนคอมเมนต์เข้ามางั้นเดี๋ยวเปิดอ่านไปด้วยจะได้คุยกันไปเลยเรามีคนทางบ้านที่เป็นแฟนประจำนะคุณแม่ออกทีมากนะคุณแม่ก็กลัวคนเบื่อนะแต่ท่านอย่าทีเยอะค่ะเขาจะได้ทำมาหากินบ้างมีคนนั่งเฝ้าไลฟ์เขาไปดูย้อนหลังมันจะไม่สมดุลค่ะท่านมันต้องใช้เวลาเยอะไงคะถ้าจะแบบตามให้ครบทุกคลิปใช่ใช่ฉันรู้เธอไม่เคยดูฉันเลยท่อปากกาหนูดูบ้างค่ะหนูบ้างว่าหนูดูซีรีส์ซะเยอะดูลูกหลานฉันดิโควิดเนี่ยติดซีรีส์เกาหลีเงี้ยจะรอดเดี๋ยวหนูจะวิเคราะห์เรื่องซีรีส์เกาหลีหนูได้ธรรมะแล้วนะคะกับการติดซีรีส์เกาหลีค่ะอ๋อเหรอจ๊ะไงให้พูดเลยใช่ไหมคะแล้วแต่เธอดูทางบ้านก่อนเขาเบื่อเธอเปล่าล่ะ
คุณแม่เพิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปกินข้าวยังไม่ทันจะย่อยเลยลงมาอีกแล้วละครั้งอีกแล้วคุณแม่ถามว่าทางบ้านเบื่อเธอหรือเปล่าเออคุณผู้ชมคะคุณเบื่อดิฉันไหมถ้าดิฉันจะพูดเรื่องติดซีรีส์เกาหลีแบบธรรมะคุณบอกอนุญาตมาหน่อยว่าจะให้ดิฉันพูดเรื่องนี้ไหมหรือคุณอยากฟังเรื่องอื่นให้1นาทีให้1นาทีให้1นาทีต้องมันนี่มันดีเลย์ค่ะกว่าเขาจะส่งมาไม่เบื่อค่ะคุณแม่เขาไม่เบื่อคุณแม่หรอเขาไม่เบื่อเขาไม่เบื่อคุณแม่หรอเขาเบื่อที่ดีโอ้ยไม่มีใครตอบเลยค่ะท่านไปเรื่องอื่นเถอะเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวมีคนตอบแล้วค่อยกลับมานะคะค่ะก็คุณแม่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เปิดละสำหรับเสถียรนะคะเราก็รู้สึกว่าเปิดใจกว้างวางอคตินะคะมีชีวิตที่จะเริ่มต้นอย่างมีวินัยคือความเคยชินที่ดีงามที่มีสำนึกว่าอย่าเอาตัวเราไปทำให้เกิดกรณีที่จะทำให้ใครเหนื่อยเพราะเราอีกฉะนั้นการกลับมาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่ออยู่กับลมหายใจแห่งสติก็เป็นอีกในศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติซึ่งคุณแม่เชื่อว่าวันนี้บรรดาบุคลากรของเรานี่เราเจอกันถี่มากนะคะเมื่อเช้าคุณแม่ก็ไปแอบดูเขาเนี่ยฤาษีดัดตนเนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะแล้วคุณแม่ก็เดินขึ้นไปข้างบนปล่อยให้เขามีอิสรภาพแล้วกลับมาเจอพอดีเลยกำลังจะจบก็เลยออกไปรับบิณฑบาตคุณแม่อยากดูว่าใครกดเทปตอนที่สอนช่วงรับบิณฑบาตเอามาให้คุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่ไม่ได้กดเทปช่วงนั้นก็เป็นอีกไคลแม็กซ์นึงที่เราขยายกุญแจจริงไหมคะสาธุไม่เบื่อการได้เจอถี่มากเลยอ่ะอ๋อที่ถามเบื่อไหมนี่คือถามคนที่เสถียรนะคะจ้ะแต่มีคนที่บ้านตอบมาว่าไม่เบื่อค่ะก็มันสบายไงเราเหนื่อยแหกเลยวิ่งกันนะฝุ่นตลบเลยทำงานอ่ะค่ะทุกครั้งที่ออกอากาศจะมีคนที่เหนื่อยกับเราอยู่ข้างหลังไม่น้อยกว่า1คนนะคะตอนนี้ก็มีเนี่ยอาจารย์โจมีเซ้งมีใครอีกมีธินกรมีสวิตชิ่งก็คือแม่ชีนันทวันและตีงั้นทุกครั้งที่เราทำงานที่เราเห็นกันล่าเริงอยู่เนี่ยนะคะมันมีคนเหนื่อยอยู่ข้างหลังเราก็คงเหมือนกับที่โรงพยาบาลอ่ะเนาะกว่าจะไปถึงตรงโอพีดีมันก็มีโอ้โหขบวนการมากมายโอ้เห็นใจเห็นใจเอาละค่ะท่านคะมีคนนึงดิฉันเข้าข้างตัวเองไม่เบื่อค่ะฟังได้หมด แปลว่าหนูเล่าได้ หาเรื่องชอบประกาศเป็นอย่างนี้ราคาดิ้นไปจนได้อ่ะเดี๋ยวสิคะดิฉันไม่ได้พาคุณไปเพ้อเจ้อฉันกำลังจะบอกว่าไปนั่งวิเคราะห์ว่าทำไมคนติดซีรีส์เกาหลีในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 คุณแม่เพราะว่าหนูว่า crazy เรื่อง crash landing on you สหายผู้กองใช่ไหมคะคุณแม่ไม่รู้ใช่ไหมคะคุณแม่ไม่ได้ดูไม่อินค่ะท่านผู้หญิงทั้งทวีปเอเชียเจ้าค่ะคลั่งใครผู้ชายคนนี้ค่ะเพราะในเรื่องเนี่ยเขาเป็นทหารเกาหลีเหนือแล้วเขาก็ดูแลนางเอกที่เป็นเกาหลีใต้แล้วไปตกอยู่ในพื้นที่เกาหลีเหนือแล้วเขาปกป้องด้วยชีวิตเขาเป็นคนมีสัจจะเขาเป็นคนที่แบบแสนดีคือมันไม่มีตัวจริงแบบนี้ในโลกอะค่ะท่านเป็นผู้หญิงเกาหลีใต้คนนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะคนที่ดูเนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกแล้วอูวิเคราะห์ทั้งหลายอูวิเคราะห์เพิ่มคุณแม่เพราะเมื่อวานมาออกรายการกับคุณแม่ตอนแถลงข่าวกลับไปปิ๊งเลยค่ะว่าการที่เราอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ลึกๆแล้วเรากลัวแล้วพอเขาบอกว่าไม่ให้เจอคนอื่นเราก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะมันจะมีกิเลสโผล่ขึ้นมาว่าฉันอยากเจอมีกิเลสว่าฉันอยากกินมีกิเลสว่าฉันอยากไปไอ้อยากเนี่ยค่ะทำให้เรารู้สึกโลนลี่ค่ะคุณแม่ยิ่งหนูเนี่ยออกมาเช่าคอนโดอยู่คนเดียวไม่ได้เจอใครเลยอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้เจอเกิดมาไม่ได้เคยอยู่คนเดียวนานขนาดนี้หูมันเหงามากเลยก็มีสหายผู้กองนี่แหละค่ะคอยปกป้องหนูอยู่ แล้วคือไอ้การมโนเนี่ยมันทำให้เราอบอุ่นใจได้จริงๆอ่ะหนูก็เลยแบบมันเป็นละครที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเป็นไปได้ว่าเวลาที่เรามีกิเลสมีอารมณ์เนกาทีฟเหมือนกันหมดแค่ความสุขเล็กๆบางอย่างเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาหมู่อุปทานหมู่ได้ค่ะคุณแม่เป็นอาการของความอยากที่หยุดอยากไม่ได้จึงใช้ความอยากนั้นออกไปสนองกิเลสของตัวเองเพราะความอยากมันคือหนึ่งในกิเลสอยู่แล้วมันเป็นโมหะมันเป็นการวิ่งเข้าไปความอยากเนี่ยยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งหิวนะจะบอกให้ราคะเนี่ยยิ่งเสพยิ่งหิวเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงติดโควิดแล้วไปคลั่งใครอีพระเอกซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกต้องการการปกป้องเนี่ยมันก็เป็นได้คุณแม่ว่ามันไม่น่าเกลียดอุ๊แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นความจริงใช่ไหมอุ๊มันจะไม่ใช่ความจริงอุ๊จะยังเหงาไปเรื่อยๆเลยที่สุดอุ๊จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอ
ท่านคะหนูเพิ่งเห็นว่าความหลงเป็นยังไงอาจารย์เพราะว่าตอนที่ติดเนี่ยเขาบอกว่าอินแล้วเอาไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นวงการที่โหดร้ายที่สุดคือเข้าแล้วออกไม่ได้นะคะดูซีรีส์เนี่ยค่ะท่านและไอ้สภาวะเข้าแล้วออกไม่ได้เนี่ยที่บางคนใช้ศัพท์ว่าไปต่อไม่ได้เนี่ยมันคือภาวะลุ่มหลงท่านมันจะนัวๆเงินๆแล้วก็แบบสติสตังมันหายไปความสามารถในการทำงานมันลดลงเพราะว่ามันจะมีจิตใจฝักใฝ่อยู่กับผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะโมหะใช่ไหมคะคุณแม่ฉันขอถามหน่อย โมหะล้วนๆเลยค่ะคือมันเป็นราคะที่ต้องการแสวงหาและเพราะมันนัวเนียติดอกติดใจมันจะเป็นความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยยังไงดีจะอี้จะอั้นโมหะมาเลยฟุ้งซ่านกับฟรุ้งฟริ้งนี่อันเดียวกันไหมคะอันเดียวกันเลยลูกโมหะมันอยู่สองตัวคือฟุ้งซ่านลังเลสงสัยไม่แน่ใจสองตัวเนี้ยเป็นกิเลสฝ่ายโมหะ เป็นอวิชชาเลยเนาะมันมีความรู้สึกมันโหยหาแล้วจะเอาได้ยังไงก็ไม่รู้หรอกฟุ้งซ่านไงแล้วสงสัยจะได้เมื่อไหร่ไม่ได้อยากได้นะคะไม่เพราะเขาเป็นสามีแห่งชาติหนูไม่ได้ต้องการจริง เป็นมโนร่วมชาติเหรอมโนร่วมทวีปค่ะคุณแม่ทั้งเอเชียเลยค่ะดีมากเลยที่ฉันบวช ฉันมีสายสินที่ดีมากเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่เคยเป็นชีวิตนี้ไม่เคยเป็นแล้วชีวิตนี้ไม่เคยหลงผู้ชายเลยนะไม่เคยมีแต่ผู้ชายมาหลง มันพูดเองไม่หลอกหลงก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเห็นหน้าแรกที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนสนุกน่าติดตามเหมือนอ่านหนังสือน่ะพอยิ่งอ่านแล้วยิ่งติดตามมันยิ่งสืบค้นเห็นไหมความสงสัยมันไม่ได้อยู่ที่มันไปสืบข้างนอกหรอกแต่ถ้าเราหยุดแล้วเรากลับมาดูความรู้สึกโดยปฏิจจสมุปบาทนะอุ๊ก็เรียนมาแล้วเนี่ยการมีสติรู้ทันความรู้สึกเช่นจิตมันโหยหาไปในซีรีส์ทุกมันดูจบไปแล้วมันกำลังจะมีใหม่เข้ามาแต่เราโหยหาไปจิตมันส่งออกไปเพื่อไปหาสิ่งที่เราเคยเสพแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันให้ความสุขช้ำมันก็เริ่มยึดติดจริงไหมล่ะมันก็เป็นความอยากได้อยากมีแล้วก็อยากเป็นสิ่งที่มันเป็นความหลงอันเนี้ยค่ะในภาวะเนี้ยให้กลับมาที่ลมหายใจลึกๆเพราะเรากำลังสอนกลุ่มที่มาปฏิบัติอยู่ว่าเราอย่ารู้ว่าเราจะหยุดมันได้ยังไงโดยไม่กลับมาเตรียมจิตที่จะบริสุทธิ์ก่อนรู้คือถ้ารู้เท่าทันจิตจะไม่หลงทางนั้นวิธีการง่ายๆเลยก็คือให้มาเล่นเกมลมหายใจก่อนมันเป็นทุกเรื่องเลยนะอุพอตามองเห็นเราปิ๊งกับเขาสมมตินะหล่อชอบก็กลับไปที่ลมหายใจแล้วดูว่าความชอบนั้นเนี่ยมันเสื่อมไหมมันอร่อยอ่ะมันเพราะอ่ะโอ้คำพูดนี้โดนมากเลยมันซาบซึ้งอ่ะให้กลับไปที่ลมหายใจอันเนี้ยทุกเรื่องเลยนะแล้วจะดูซีรีส์สนุกนะคะแป๊บๆก็กลับมาลมหายใจอ่ะไม่หรอกมันจะเป็นอย่างงี้มันจะมีฐานของการดูที่รู้มากกว่าหลงมันจะมีฐานของจิตในการดูที่รู้มากกว่าหลงเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าการกลับมาที่ลมหายใจแล้วเราจะไม่ดูมันแต่เราจะไม่ดูมันตามอำนาจของความเพลินในเรื่องของความสนุกที่มันไม่ขาดสติเนี่ยมันจะลึกซึ้งมากกว่าความสนุกที่ขาดสติโอ้โหงั้นตัววัดคือถ้าคุณดูย้อนหลังใช่ไหมบางคนบอกว่าดูแบบตาเป็นหมีแพนด้า3วัน3คืนไม่ได้หลับได้นอนให้มันครบ16 EP ถ้าเกิดว่าคุณดูแบบตี1ตี2แล้วแปลว่าคุณหลงแล้วใช่มั้ยคะต้องรีบหายใจเข้าแล้วหยุดเลยคุณแม่ว่าวิธีการที่จะหยุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้มันไม่ถูกต้องแต่เราหยุดไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่มีกำลังของจิตที่ควรกับการหยุดนี่ง่ายง่ายเลยศิลปะการใช้ชีวิตเมื่อมันใช้ลมหายใจแห่งสติมันจะมีศิลปะชั้นยอดอยู่อันหนึ่งมันเป็นศิลปะชั้นยอดที่จะหยุดอยากได้เมื่อมีลมหายใจเข้าแล้วออกอย่างมีสติอารักขาจิตเนี่ยเราจะรู้ทันสภาวะที่เกิดดับฉับพลันเท่านั้นสภาวะเนี่ยมันเป็นสภาวะของการอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็เรียกว่าตัณหานั่นแหละฉะนั้นเวลาที่เราเพลิดเพลินเราอยากดูเนี่ยเรากลับไปอยู่ที่ลมหายใจแห่งสติเราจะยังดูอยู่นะคะแต่เราจะเห็นชอบกับสิ่งที่ดูมากขึ้นทุกทีเราดูเราไม่เห็นเราไม่เห็นกิเลสเราดูละครแล้วย้อนดูกิเลสตัวเองอะเคยได้ยินไหมจ๊ะชอบปะค่ะประจำค่ะย้อนดูแล้วก็ไม่เห็นค่ะเพราะเห็นแต่ละครแต่งานนี้เห็นเลยค่ะคุณแม่ใช้เวลาต้องเท่าไหร่อ่ะ
มีนาเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนนะคะก็จะเห็นน่ะบวมเชียวคะบวมเชียวเพราะหมดแต่นอนดูนี่ไงนอนดูแล้วก็กินทุเรียนด้วยดูสิในขณะคุณแม่เนี่ยนะฟิตขึ้นฟิตขึ้นลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยบวมเอาบวมเอาในช่วงเวลาที่โควิดเนี่ยนะคะคุณแม่ไม่ติดเตียงเลยไม่เคยเห็นเกาหลีอะไรไม่เห็นเลยแต่เห็นใจเพราะเห็นใจเราจึงเข้าใจคนอื่นที่กำลังทุกข์ยากเพราะเห็นใจเราจึงเข้าใจความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกทั้งโลกเลยเห็นใจอย่างชนิดที่เรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะกลับไปเปิดดูย้อนหลังใครดูบ้างเอาหนูดูอังกฤษค่ะเนี่ยอังกฤษก็โหดร้ายอยู่พอสมควรนิวยอร์กค่ะแคลิฟอร์เนียค่ะทุกคนบอกไม่อยากอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะอยากกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านจะมาหาคุณแม่ได้ไหมคะทุกคนเริ่มมองหาหรือแสวงหามิติทางสปิริตชวลมากขึ้นละค่ะเนี่ยเรื่องจริงแล้วคนที่ดูเราอยู่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ติดคุณแม่ไม่ได้ติดในรูปลักษณ์ของคุณแม่ไม่ได้ติดในเสียงนะคะแต่มีปัญญามากขึ้นจากการดูนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยจะใช้พัฒนาการของการเห็นชอบต่อเมื่อเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ลูกค่ะคือที่ยกเรื่องซีรีส์เกาหลีเพราะที่ฉันคิดเปรียบเทียบอะไรรู้ไหมคะจ้ะในช่วงนั้นที่เราติดเนี่ยเพราะจิตเราอ่อนแอเนื่องจากมีความกลัวเป็นฐานมันเหงาอ่ะใช่ค่ะทั้งกลัวทั้งเหงากลัวโรคด้วยเหงาด้วยจิตอ่อนแอมันก็ไปติดอะไรง่ายๆเหมือนกันกับคุณหมอคุณพยาบาลถ้าคุณอยู่ในภาวะความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยก็เป็นสภาวะที่จิตอ่อนแอแต่คุณไม่ได้ติดผู้ชายเหมือนดิฉันใช่ไหมคะคุณไปติดความอยากว่าฉันจะปลอดภัยเมื่อไหร่ฉันจะหลุดออกจากสภาวะนี้ได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วมันแพทเทิร์นเดียวกันมันคือทุกข์สาธารณะแต่ทุกข์ของอู๋เนี่ยมันเป็นทุกข์ที่มองไม่เห็นเพราะมันเคลือบด้วยความรู้สึกสุขแต่ของคุณหมอคุณพยาบาลมันเป็นความทุกข์ที่แบบสัมผัสได้จริงๆค่ะมันเป็นความทุกข์ที่มันทั้งเหนื่อยทั้งกายแล้วคุณหมอและพยาบาลเนี่ยทำงานด้วยความสงสารและเห็นใจคนไข้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องกลับมาสงสารตัวเองด้วยมันต้องกลับมาในสถานการณ์ที่มันยากลำบากเหลือเกินที่จะต้องกลับมาตั้งหลักในทุกๆวันที่กอดคนที่เรารักก็ไม่ได้แล้วแถมยังต้องออกไปรักคนอื่นได้มากกว่ารักคนที่ตัวเองรักอีกโอ้เห็นใจจริงๆคุณแม่สังเกตดูเมื่อเช้าก็ยังมีตาลอยๆอยู่นะเหรอคะมีเป็นขณะคือเวลาที่ขณะพอเราให้ปัญญาเนี่ยคุณแม่ก็เห็นตาวิ้งเลยนะแต่พอไปสักอีกหน่อยมันเหมือนลานมันไปมันจะหมดแล้วมันจะกลับไปแล้วพออีกทีมก็จะปึ้งขึ้นมาแล้วก็พอหมดความน่าสนใจมันก็จะดับไปนี่ยังเห็นอยู่แต่ว่าก็น้อยลงมันต้องขุดปมที่แบบมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ให้คลายป่ะคะท่านเพราะอย่างหนูเนี่ยต้องคลายปมต้องคลายปมมันถึงจะคลายเรื่องความรู้สึกคืออู้นั่นเบากับพวกคุณเยอะแต่อู้ก็มีบาดแผลจากช่วงโควิดนะคะ mm-hmm. เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะแล้วก็เราก็ไปออกทางซีรีส์เกาหลีแต่ตอนนี้พอมานั่งวิเคราะห์ตัวเองก็เหมือนเราขุดปมตัวเองจนเราเจอว่า mm-hmm. มันมีอะไรที่เรากล้ายอมรับว่าเฮ้ยเรารู้สึกโดดเดี่ยวว้าเหวมากไอความรู้สึกนี้มันเคยมีชอบอากาศนะคะไอโดดเดี่ยวว้าเหวมันเป็นแผลอยู่ข้างในคุณแม่พอเราเห็นว่าเราโดดเดี่ยวว้าเหวเรายอมรับอู้รู้สึกว่าแผลอู้หายละคือจริงๆแล้วเราก็มีการผ่าตัดตัวเองได้คือเวลาที่เรามีดเราคมอ่ะเห็นคำชัดนะเวลาที่จิตมันคมเนี่ยมันจะเร็วในการจัดการจัดการคือปัญญานะปัญญาจัดการคือปัญญาความคมเนี่ยคือการฝึกไว้ดีแล้วเป็นกำลังของสมาธิการฝึกบ่อยๆคือการหายใจอย่างมีสติเนี่ยคือการรับคมจนกระทั่งจิตมันคมเป็นสมาธิพอมันถึงการจัดการมันฟึบอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีกำลังอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นชัดนะเอาใหม่เรารับไว้คมแต่เราไม่ใช้มันก็ไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเมื่อสติเนี่ยมันรับไว้ดีแล้วแล้วมันมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสมาธิคือกำลังกดลงไปในความคมมันจะเกิดการจัดการตรงนั้นเรียกว่าปัญญาตัดขาดเลยพอเห็นภาพไหมคะโอเคแล้วถ้าหนูใช้ลมหายใจทำให้มีสติแต่หนูไม่ได้นั่งรับไปเรื่อยรับไปเรื่อยแต่หนูไม่ได้หายใจแบบนั่งสมาธิหนูไม่ได้หายใจด้วยการสวดมนต์แต่หนูแหกปากร้องเพลงแทนนะคะคือการสาธยายมนต์ฟังนะการสาธยายมนต์คือการเปล่งเสียงด้วยอานาปานสติเหมือนเดิมนะค่ะ
หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตนี่คือการหายใจออกหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวนี่คือการใช้กสาทยายมนต์ร้องเพลงก็ไม่ต่างกันอ่ะอูร้องเพลงสิอูร้องซีรีส์เกาหลีเลยค่ะเอาลองร้องสิโอ้เธอซอสิฮือดาดานั่นแหละหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าลมหายใจนั้นที่มันเป็นลมหายใจที่ร้องนั้นมีสติหรือไม่มีสติมีค่ะอ่ะมีสติต้องหยุดตัวเองได้มันอยู่กับเพลงอะค่ะมันอยู่กับโน้ตมันอยู่กับการและอารมณ์มันอยู่กับเพลงก็จริงแต่อารมณ์ตอนนั้นน่ะมันไหลไปแบบหลงหรือว่ามันหยุดแล้วดูอ๋อมันไหลไปกับเพลงเลยค่ะมันหลงสุดฤทธิ์เลยค่ะอันนั้นแหละเห็นป่ะมันไปต่างกันตรงเนี้ยมันมีสติเหมือนกันเหมือนเรามีสมาธิเหมือนกันแต่มาสมาธิของเราไม่เป็นสมาธิเช่นคุณแม่ทําดอกไม้คุณแม่ก็มีสมาธิอยากให้มันสวยมันต้องสวยของฉันสวยต้องสวยกว่าแกแบบเนี้ยมันก็มีสมาธิแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิหรือถ้าคุณแม่บอกว่าฉันจะยิงเธอค่ะด้วยมิจฉาทิฏฐิของคุณแม่การยิงแม่นยำด้วยมิจฉาสมาธิมันก็ยิงไงแต่กับสมาธิที่มันเป็นสัมมาสมาธิมันกลับมาลดละวางสิ่งที่มันทำให้เราหลงไงอ๋อมันโฟกัสจิตอยู่ได้แต่มันไม่เกิดปัญญาเพราะมันมีอารมณ์เคลือบล่องลอยต่อไปอีกเยอะเลยก็มันมีความหลงอารมณ์อะไรก็ตามที่เป็นสมาธิกล่อมที่ทำให้เราหลงอารมณ์มันก็ไม่ใช่ไงมันก็มีทั้งสมาธิที่เป็นสมาธิสมาธิกล่อมหรือว่าบางคนนั่งฟังแล้วมันรู้สึกเลยว่าคนนี้ใช่เลยแล้วเราก็อ่อนแอด้วยแล้วเราก็เชื่อเขาเป็นคนที่เขาจะหลอกคนอื่นเนี่ยเขาจะหลอกตอนที่มันหลงนี่แหละโดนหลอกได้ง่ายๆนะคะจ้ะค่ะงั้นกลับมาค่ะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเรียนรู้ไปพร้อมกันกับคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะได้ยินว่าเมื่อวานนี้มีเครื่องมืออยู่ 2-3 ตัวที่ใช้เป็นเหมือนอุปกรณ์เป็นวิธีที่จะทำให้เราได้เห็นปมของใจตัวเองได้คลี่คลายบางอย่างในใจตัวเองเลยอยากให้คุณแม่ลองมาเล่าให้ฟังหน่อยดิคะมีผีเสื้อมีหัวใจแล้วก็มีเชือกอะค่ะคุณแม่อยากให้ผู้ที่ร่วมปฏิบัติกับเราเป็นคนอธิบายความเข้าใจดีไหมใครจะยกมือเดี๋ยวเล่าก่อนค่ะว่าให้ทำอะไรให้ทำอะไรแล้วค่อยให้คนที่ทดลองแล้วได้ถ่ายทอดเรื่องของเขาอะค่ะแอมอยู่ไหมจ๊ะแอมอยู่ไหมลูกอ๋อแม่แอมเลยเหรอคะเมื่อกี้โทรมาอยู่คือต้องมีใครครับใครเป็นคนทำกิจกรรมนี้มาอธิบายหน่อยเลยว่าใช้เส้นเชือกคือคุณแม่อย่างไรคุณแม่อยากให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในคอร์สของเราเป็นผู้บอกตอนจบนะงั้นให้แม่แอมนะคะแม่แอมคุณสุนทรีซึ่งเป็นทีมวิชาการเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการจัดทำคอร์สนี้เป็นอาจารย์บอกโจทย์นะคะแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์เนี่ยบอกผลค่ะเชิญอาจารย์ค่ะโจทย์ของเชือกอันนี้คืออะไรคะยืนได้แอมยืนได้ลูกจ้ะอันนี้ถือเชือกด้วยจะได้อธิบายให้คนที่อยู่ทางบ้านเห็นนะคะเป็นหนึ่งในวิธีแห่งการปฏิบัติในคอร์สนี้นะคะจ้ะค่ะก็จริงเมื่อคืนนะคะทีมวิทยากรก็ได้พาค่ะว่าเราจะเข้าไปเห็นนะคะในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไรนะคะจริงก็หลอกล่อให้เล่นอะไรก็คือให้เลือกเชือกนะคะความยาวสารพัดเลยค่ะแล้วก็หลอดก็มีหลายสีหลายขนาดเขาก็จะมีอันนี้ค่ะอยู่1วันเต็มเลยนะคะแล้วก็จะผูกปมของความรู้สึกของตัวเองถ้าเกิดมีความรู้สึกที่เป็นลบนะคะก็จะผูกปมนะคะผูกไปเรื่อยๆจะกี่ปมก็ตามเสร็จแล้วเมื่อคืนเนี้ยค่ะเราก็ให้เอามาร้อยเข้าไปในหลอดแต่นี้ปรากฏว่าถ้าใครปมเยอะมันก็จะร้อยยากใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าหลอดเล็กก็ยิ่งร้อยยากเข้าไปใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นการสะท้อนการเรียนรู้กันว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนเส้นเชือกซึ่งถ้าเกิดใครมีปมเยอะปมใหญ่แล้วไม่คลายออกเวลาไปเจอสถานการณ์ที่มันแน่นบีบคั้นเหมือนกับหลอดที่เล็กอะค่ะมันก็จะผ่านไปไม่ได้เราไม่ต้องคลายปมก็ได้เราทำหลอดใหญ่ๆค่ะก็ฉันน่ะขี้โกงค่ะก็มีค่ะคนที่เลือกหลอดใหญ่โอ้แต่ว่าชีวิตเนี่ยมันเหมือนกันซ่อนปมเข้าไว้อะหลอดใหญ่เราจับไปก็เจอปมอ๋อหรือว่าบางสถานการณ์เราหาหลอดใหญ่ไม่ได้บางสถานการณ์มันคือหลอดเล็กในชีวิตใช่เราก็ประมาทกับชีวิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเจอสถานการณ์ที่เราจนมุม
โอ้โควิดนี่หลอดเล็กเลยนะคะคุณค่ะอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องให้ทางผู้เข้าอบรมอะค่ะลองสะท้อนดูก็ได้ว่าใครคะเมื่อคืนนี้ใครเข้าคะลูกก็ทำกันทุกคนนะคะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงพี่ยกมือหน่อยสิคะยกมือเป็นพี่ช่วยทำมาหากินหน่อยแล้วค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นการพูดสองทางเราอยากให้คนทางบ้านรู้ว่าเฮ้ยเราทำอะไรกันเดี๋ยวใส่หน้ากากก็ได้ไปพูดใกล้ๆคุณไปคนไหนดีคะที่จะกรุณาช่วยถ่ายทอดสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากนั่นไงพี่คนนี้พี่นี่เลยอู้จ๋าพี่แนะนำตัวเองด้วยก็จะดีนะเจ้าค่ะค่ะพี่มาจากสถาบันไหนอ่ะค่ะศศกรวิชัยค่ะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ค่ะโอเคเป็นนักจิตวิทยาค่ะค่ะค่ะพออันนี้แล้วเป็นไงคะเล่าก็จริงๆตะกี้ที่อย่างที่คุณอุ๊กบอกอะค่ะว่าพอถามว่าเอ๊ะทำไมเราเลือกก็ได้แต่จริงๆในสถานการณ์ความเป็นจริงเมื่อคืนของตัวเองอะค่ะหลอดก็เล็กปมก็ใหญ่นะคะพอตอนให้สอดเข้าไปจริงๆมันสอดไม่ได้นะคะสอดไม่ได้แล้วมันเลยทำให้มองเห็นว่าจริงๆแล้วอะค่ะความทุกข์หรือว่าความไม่สบายใจของเราที่เวลาเรารู้แล้วเราก็ขอดปมไว้อะค่ะเมื่อวานก็จะได้หลายปมอยู่นะคะมันหลายปมอยู่พอเรารู้ตัวว่าเรามีความทุกข์พอจะมาสอดจริงๆแล้วมันสอดไม่ได้นะคะมันเลยเกิดการเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบไปเรื่อยๆนะคะแต่พอเรารู้ตัวแล้วพอจะมาแก้จริงๆมันเหมือนหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจอแล้วเพราะวิธีก็คือว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะทำให้มันสามารถอยู่ในหลอดได้อย่างไรนะคะก็เลยต้องคลายปมนะคะปมเราก็จะคลายทีเดียวก็ต้องดูอะค่ะว่าปมไหนที่เราจะคลายแล้วสามารถที่จะเข้าไปในหลอดได้อะค่ะต้องคลายทีละปมพูดเรื่องคลายปมเนี่ย คุณหมายถึงคลายเชือกหรือคลายปมในใจตัวเองคะคลายขณะที่คลายเชือกอะค่ะมันก็ได้คลายปมว่าเอ๊ะเพราะว่ากิจกรรมเมื่อคืนว่าตอนคลายเนี่ยเราก็ไปนึกถึงว่ากิจกรรมตอนเราขอดปมเนี่ยค่ะเราเกิดความรู้สึกอะไรพอตอนเราคลายเราก็ได้ระลึกถึงมันเลยได้คลายเรื่องในใจเราไปด้วยตอนคุณผูกปมนี่คุณรู้สึกเป็นแบบเรื่องเก่าๆอะไรอย่างนี้ด้วยคะเพราะว่าการบ้านของที่วิทยากรให้ก็คือว่าเมื่อใดที่รู้สึกนะคะรู้ตัวว่ามีความทุกข์หรือว่าความคิดตรงนั้นนะคะก็ขอดปมไว้ค่ะความแยบยนต์ในการกำหนดโจทย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะกิจกรรมนี้คือว่าเราถือเชือกเนี่ยไปทั้งวันเมื่อใดที่เรารู้ตัวเราก็ขอดปมไว้ค่ะแล้วพอจะต้องมาคลี่เนี่ยค่ะมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วปมในใจเรามันเป็นเรื่องอะไรแล้วบางปมนะคะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆมันพอมาคลี่จริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นกับความตอนนี้มันคนละอันกันงั้นขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงค่ะคุณได้ข้อสรุปไหมคะว่าปมใหญ่สุดที่คุณเจอในโควิดที่ผ่านมาคืออะไรคะมันเป็นความคาดหวังของตัวเองกับเรื่องว้าวสุดยอดเลยอ่ะค่ะคาดหวังว่าอะไรคะคาดหวังว่าทุกอย่างที่ตัวเองทำมันต้องดีค่ะนี่คือปัญหาของคนเก่งเนาะจริงมันเป็นปมของการติดดีความดีไม่ได้เป็นปัญหาความดีก็คือแอคชั่นหนึ่งแต่พอมันต้องดีแบบชั้นมาตรฐานชั้นมันสร้างปมความเป็นชั้นว้าวแล้วมันทำให้หลายคนจะไม่ทำความดีอีกเลยถ้าผิดหวังกับความดีโดยที่ไม่ได้ดูว่าปมจริงๆคือการติดดีอวดดีถือดีหลงในดีของฉันดีไม่ได้เป็นปัญหาค่ะแต่ยึดดีถือดีอวดดีเมาดีหลงดีคือประเด็นของปมค่ะขออนุญาตถามแทนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนใกล้ชิดวงการสาธารณสุขคือหมอพยาบาลอาชีพเนี้ยคือเออร์เลอร์ต้อง0เออร์เลอร์ต้อง 0% เพราะทุกครั้งที่คุณทำอะไรผิดพลาดเนี่ยมันคือชีวิตของคนอื่นถูกไหมคะเพราะเราถูกฝึกว่าต้องเป๊ะเวอร์แล้วพอโควิดมันไม่เป๊ะเลยเพราะทุกอย่างมันไม่พร้อมตรงเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบสั่นสะเทือนใจอย่างนี้เรียกว่าติดดีเหรอคะไม่คือเราต้องไม่สั่นสะเทือนใจเราต้องรู้ในความไม่พร้อมเรายอมรับในความไม่พร้อมแต่เพราะเราไม่สั่นสะเทือนเราจึงไม่จำนนกับความไม่พร้อมและสร้างความพร้อมขึ้นมาได้ดูประเด็นของการทำงานก่อน
เราไม่ได้บอกว่าทุกอย่างต้องแพ้ต้องพร้อมในมาตรฐานของสาธารณสุขเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราไม่ได้ตั้งรับสิ่งนี้ไว้เราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เพราะความไม่หวั่นไหวไม่มีเงื่อนปมแห่งความกลัวกับความไม่พร้อมเราจึงสร้างความพร้อมได้อย่างมีปัญญาหรือว่าสิ่งที่ขาดไปคือคำว่ายอมรับคะคุณแม่การไม่ยอมรับความจริงเป็นหนึ่งในการสร้างปมแต่การยอมรับความจริงเช่นเราเจอการจากพรากความจริงคือจากพรากแต่การไม่ยอมรับการจากพรากเป็นปมไม่ใช่ความจากพรากเป็นปัญหาแต่การไม่ยอมรับการจากพรากคือปมโหโดนอะการจากพรากไม่ใช่ปัญหาไม่ได้ปัญหาปัญหาคือการไม่ยอมรับการจากพรากใช่จากพรากเป็นหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอและคนที่เขายอมรับการจากพรากเขาจะรู้ว่าที่เขายอมรับมันได้เพราะเขาได้ใช้ปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนั้นอย่างเต็มที่แล้วแล้ววันหนึ่งถ้ามันจะจากไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายคุณได้เห็นแล้วว่าคุณได้เต็มที่แล้วคุณลงทุนมากกว่านั้นไม่ได้ทีนี้ถ้าเผื่อหนึ่งคุณก็ยังไม่เต็มที่แล้วเขาก็จากไปคุณต้องยอมรับความจริงว่ามันมีการจากพรากแต่คุณต้องให้อภัยตัวคุณเองถ้าคุณไม่ให้อภัยตัวคุณเองคุณสร้างปมขึ้นมาอีกปมหนึ่งเลยการจากพรากก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วคือปมหนึ่งการไม่ให้อภัยตัวเองก็อีกปมแล้วคุณจะผ่านหลอดไปได้ไงอ่ะนี่เห็นไหมคะมาแกะทีละปมเข้าใจมันถามคนที่อยู่ทางบ้านคุณที่ดูไลฟ์อยู่คุณแบบนึกไปเทียบกับตัวเองแล้วได้อะไรไหมคะจากเรื่องเชือกในหลอดเนี่ยค่ะนะคะช่วยเขียนมาหน่อยนะค่ะงั้นเอาตัวอย่างที่2เดี๋ยวเวลาไม่พอค่ะจ้ะหัวใจเนี่ยค่ะแม่แอมอธิบายต่อหัวใจ2ดวงเอ้ยดวงเดียวแบ่งเป็น2ซีกนะคะก็จริงๆเราก็หลอกล่อให้ทำอะไรเพลินๆนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นผู้รู้ทั้งนั้นถ้ามาสอนอะไรเป็นทฤษฎีเนี่ยมันปิดลับตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเราก็พาพับกระดาษแบบเด็กๆนี่แหละค่ะสุดท้ายได้หัวใจที่มี2ด้านนะคะครึ่งดวงก็จะเป็นสีที่แสดงถึงความสุขนะคะอีกครึ่งดวงก็เป็นสีที่แสดงถึงความทุกข์นะคะแล้วก็ให้ผู้เข้าอบรมมาค่ะเขียนอะไรก็ได้ที่เขารู้สึกว่าสุขมากๆนะคะในชีวิตของเขาคืออะไรไว้ซีกหนึ่งทุกข์มากๆคืออีกซีกหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขียนคืนแรกเอาไปหย่อนไว้ในกล่องไปพักไว้ก่อนพักใจเนาะหมายถึงว่าเขียนไปในอันนี้พับหลายอันเหรอคะเนี่ยค่ะคนละอันแล้วทุกคนก็จะเอาไปหย่อนในกล่องแดงๆนั่นนะคะพี่อู๋เขียนเขียนสุขเขียนฝั่งแดงๆทุกเขียนน้ำเงินน้ำเงินนะคะเขาก็จะมีฝั่งของเขาก็คือโจทย์ง่ายๆอะไรที่เราสุขสุขสุขอะไรที่ทุกใช่ไหมคะหย่อนพักไว้ก่อนเนอะคืนแรกพอคืนที่สองคือเมื่อคืนเขาถึงมาขยี้กันนะคะก็คือจริงๆแล้วในมันก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะก็คือบทสรุปของมันก็คือว่าสิ่งที่มันทำให้เราทุกเนี่ยบางทีมันก็มาจากเรื่องที่เราสุขนั่นแหละแต่พอมันไม่ได้สุขนั้นมันก็กลับมาเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความทุกข์สุขทุกข์ก็เหมือนกับเส้นเชือกเส้นเดียวกันแต่มันอยู่คนละทาง มันจะสะท้อนนิสัยของเรานะคะว่าสิ่งที่มันทำให้เราสุขบางทีมันก็สนองเช่นถ้าเราเป็นคนที่ชอบความงามนะมีราคะจริตเราก็จะชอบอะไรที่มันแบบสวยงามประณีตเรียบร้อยเพลินเพลินถ้าเกิดความทุกข์ของเราก็คือถ้าเราไปเจออะไรที่มันไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะปี๊ดก็จะมีโทสะจริงๆถ้าเราตีอกร่ำไห้เนี่ยเห็นเวียงเลยค่ะเห็นสิ่งที่สอนปฏิจจสมุปบาทไหมคะเราก็จะวิ่งไปหาเพลินอยู่กับสิ่งที่เราชอบเราก็จะตอบสนองไอ้ความชอบของเราแต่ว่ามันไม่ได้พ้นทุกข์ไงและพอมันชอบแล้วมันอยากได้อีกเนี่ยมันไม่ได้มันก็กลายไปตีอกล่ำให้มันก็จะเวียงไปอีกทางหนึ่งสองทางเนี่ยไม่ใช่ทางสุดตรงทั้งคู่เลยหมายความว่าถ้าเราสุขสุขกับเรื่องอะไรจงรู้ไว้เถอะว่าอีเรื่องนั้นแหละจะทำให้คุณทุกข์หรอคะที่สุดของความสุขคือการต้องถอดถอนความเผลอเพลินแล้วมันจะยกความสุขนั้นเป็นบรมสุขได้เพราะมันไม่เผลอเพลินคุณแม่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำตัวเองให้ไม่สุขแต่คุณต้องรู้ทันความสุขจนกระทั่งคุณไม่เผลอเพลินกับความสุขคุณละราคะได้คุณจะเป็นบรมสุขไงในความสุขต้องไม่มีความยึดติดคือเมื่อใดที่สุขของฉันเนี่ยมันก็จะมีอัตตาของเราเข้าไปปนเปื้อนกับมันในดีไซน์ของฉัน
อาหารรสชาติชั้นเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นกลิ่นหอมก็เยอะเยอะยิ่งเยอะยิ่งยุ่งเหมือนปมโอ้ลึกซึ้งจังคือจริงๆในการอบรมอะค่ะทางคุณแม่เนี่ยจะสอนสิ่งที่เป็นหลักธรรมเนาะแล้วหลักสำคัญก็คือปฏิจจสมุปบาทคือการเข้าใจเรื่องการที่เราไปยึดเพลินชอบเพลินชังนี่แหละแต่ทีมกิจกรรมเนี่ยค่ะมีหน้าที่ที่จะเอามาทำให้ง่ายแล้วเขาได้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองทำนู่นทำนี่ผ่านประสบการณ์ okay. พอคุณแม่สอนแล้วเนี่ยค่ะมันจึงบรรทุกขยี้เชิงลึกขึ้นในคืนที่สองให้เขาเข้าใจจากประสบการณ์ของเขาค่ะเนี่ยค่ะงั้นขออันสุดท้ายผีเสื้อตัวน้อยเป็นผีเสื้อนะคะก็ผีเสื้อจริงๆแล้วเนี่ยผีเสื้อทุกตัวก็เกิดจากดักแด้อันนี้เขาก็พับกระดาษนะคะกว่าจะเป็นผีเสื้อนี่ไม่ใช่พับง่ายนะคะก็พับกันเรียกว่าน้ำมึดเลยนะคะตอนนี้พอแต่ว่าความยากในตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนที่ผีเสื้อหนึ่งตัวจะมันจะต้องเติบโตมาจากดักแด้ดักแด้เนี่ยเขามีความที่มันอึดอัดใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบเรียกว่าจะต้องนิ่งเนาะแล้วก็เพื่อจะเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาบางช่วงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเวลาที่เราต้องหยุดเพื่อดูชีวิตของเราในความกลางความทุกข์นั้นแต่เมื่อเป็นผีเสื้อนั่นหมายถึงว่าเขากำลังโบยบินออกไปเพื่อสร้างประโยชน์ในโลกนี้เหมือนกับ wow. ผีเสื้อที่สร้างสวนดอกไม้นั่นแหละ wow. เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทำให้ไปถึงจุดที่ว่าเมื่อนะคะเราเป็นสามารถเป็นผีเสื้อได้แล้วเนี่ยเราจะออกไปเพื่อจะโบยบินอีกครั้งนึงนะคะในการช่วยโลกอย่างไรแสดงว่าตอนล็อกดาวน์พวกเราก็ถูกบังคับให้เป็นดักแด้สิคะคุณใช่ไหมคะตอนนี้เราผ่อนคลายแล้วเราก็เป็นผีเสื้อค่ะออกมาจากไข่ เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันนอกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินกินแล้วก็นอนคุณแม่คะเจ้าตัวนอนคอยชักใยหุ้มตัว wow. กระดึบกระดึบกระดึบดึบดึบเนี่ยตอนกักตัวต้องเป็นอย่างเงี้ย และพอหนึ่งฤดูกาลคุณจะคลี่ปีกของคุณออกมา แล้วคุณจะบินไปในโลกนี้อย่างงดงามตกลงนี่คอร์สหมอหรือว่าอนุบาลคะ ก็นี่แหละสอนแบบเด็กอนุบาลนี่แหละหมอเนี่ยแหละอนุบาลเรื่องจิตนะอนุบาล ได้ผ่อนคลายเนาะอนุบาลเลยล่ะของคุณแม่เนี่ยจริงไหมหมอจ๋าอนุบาลเลยมันต้องรอฤดูกาลแห่งการบินเราไม่ใช่ถูกกักตัวเราคือนอนตัวใหญ่ที่เราต้องฟักตัวของเราก่อนที่จะโบยบินนั่นหมายความว่าปีกข้างหนึ่งคุณต้องมีปัญญาไว้คุณถึงจะบินไปไกลอีกข้างหนึ่งคุณต้องกรุณาต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไม่ใช่คุณจะบินไปเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวอะไรอย่างนี้ ปีกข้างหนึ่งของผีเสื้อมันต้องเป็นปัญญาอีกข้างหนึ่งต้องเป็นกรุณาแล้วก็ไปผสมเกสรทำให้เกิดการต่อยอดได้แต่ผีเสื้อหลังโควิดต้องใส่หน้ากากก่อนบินนะคะท่านอาจารย์ใส่หน้ากากใส่หรือเปล่าล่ะ เออมีหน้ากากเงินนะแอบดูอยู่เนี่ยมีหน้ากากอยู่จ้าโอ้อยากอันนี้อยากจะฟังเสียงคนที่ร่วมกิจกรรมสะท้อนหน่อยสิคะเรื่องนอนหรือเรื่องหัวใจล่ะแล้วแต่เลยค่ะสองคนสองคนเอาเรื่องหัวใจคนหนึ่งพอดีนะอันนี้เป็นการถอดบทเรียนเลยมีใครคะอยากจะฟังจากอาจารย์วนิดานะคะเนื่องจากเป็นทีมหลักสูตรด้วยเราก็อยากฟังเลยอาจารย์วนิดาถูกคุณแม่ขนาบแต่แรกเลยว่าอาจารย์วนิดาคะไม่ต้องไปสนใจหลักสูตรมากนะก็ได้สนใจจิตก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะออกไปเป็นหลักสูตรเองอาจารย์อ่ะเอานอนหรือพี่เอาหัวใจลูกก็เอาหัวใจก่อนก็ได้ค่ะจ้ะตอนที่ทำเรื่องหัวใจนะคะก็กว่าจะพับก็ใช้สมาธิในการพับเพื่อให้ได้เป็นรูปหัวใจตามโจทย์ตามอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ความละเอียดต้องนิ่งพอนะคะซึ่งตอนที่ผ่านมาเนี่ยแม่กับทีมพยากรพยายามฝึกให้เราอยู่นิ่งกับลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายกับจิตก็จะอยู่กับงานเพราะฉะนั้นอันนั้นคือสติสัมโพชฌงค์นะค่ะจ้ะพอภาพหัวใจเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกว่าด้านหนึ่งเป็นสุขด้านหนึ่งเป็นทุกข์ให้ลงสีให้เลือกสีที่เราคิดว่าถ้าสุขเราจะเป็นสีแบบไหนก็ระบายสีวาดสีไป
แล้วก็เขียนว่าสุขของเราคืออะไรทุกข์ของเราคืออะไรแต่ก่อนที่จะทำหัวใจเนี่ยค่ะคุณแม่ได้ช่วยกรุณาสอนเรื่องของสุขแค่รู้จะเอ๋มันแล้วก็บายบายอย่าเพ้อเทินอย่ายึดติดทุกข์ก็ให้รู้ว่าเราทุกข์แต่อย่าไปติดกับมันแล้วเราพยายามใจให้นิ่งแค่สัมผัสแค่รู้เราก็จะไม่ติดกับมันแล้วเราจะก้าวต่อไปได้อาจารย์คะแล้วอาจารย์เห็นปมความทุกข์ของตัวเองจากโควิด-19 เรื่องอะไรคะจริงๆเนี่ยปมที่ตัวเองเห็นก็คือด้วยความที่ยังทำงานอยู่ทุกวันไม่ได้ work from home ไม่ได้อะไรนะคะจุดหนึ่งที่ตัวเองก็คือว่าทำอย่างไรให้จะช่วยคนยังไงเพราะถ้าถามว่าตัวเองทุกข์ไหมไม่ถึงกับทุกข์เพราะว่าไม่ได้ตกงานเป็นข้าราชการก็ยังรับเงินเดือนปกติไม่ได้ทุกข์เรื่องเศรษฐกิจแต่สิ่งที่ทุกข์ก็คือว่าเห็นคนลำบากเมื่อไหร่ที่เขาจะหลุดจากความลำบากตรงนี้เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะคะเราทำได้ดีหรือยังค่ะเราไม่ได้ทุกข์เรื่องที่เราไม่มีกินเราก็ยังมีกินแต่ว่าความทุกข์ทางใจเนี่ยต้องดูระหว่างบางๆระหว่างความทุกข์ที่มาจากการเสียใจกับความทุกข์ที่สงสารเกินพอดีหรือความทุกข์ที่มันตระหนักและสลดสังเวชจึงลุกขึ้นมาต่อสู้กับใจตัวเองแล้วออกไปเพื่อกระทำสิ่งที่ถูกต้องแบบไม่รอไม่รอว่าทุกอย่างกลับมาแล้วทุกอย่างจะดีเองแต่การมองเห็นความสลดสังเวชในใจที่มันไม่ใช่แค่เพียงสงสารเห็นไหมคะมันจะมีหลายโอ้โหหลายใจมันหลายหลืบเนาะคุณแม่คะหนูรู้สึกสะดุดกับคำว่าสงสารเกินพอดีเพราะแพทย์พยาบาลต้องมีจิตเมตตาถึงทำอาชีพนี้ได้นะคะเวลาเราเห็นคนไข้เยอะๆยิ่งช่วงโควิดเนาะตายไม่ตายตายไม่ตายร้อยหรือพันหรือหมื่นอย่างเงี้ยค่ะมันสงสารถ้าสงสารเกินพอดีจะซึมคือทุกอย่างก็อยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทไงต้องอยู่บนพื้นฐานของปัญญาความไม่ประมาทคือปัญญานะอย่าลืมนะว่าพอจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันมีปัญญาถูกไหมคะสติคือการรับคมอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยเป็นไปเพื่อให้เรามีกายกับใจพร้อมเพราะเวลาที่จิตของเราเนี่ยมันพัฒนาจากความสงสารไปสู่ความสลดสังเวชแล้วไม่ยอมจำนนต่อสิ่งนั้นจึงลุกขึ้นมาพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างที่มันจะช่วยดึงเพราะเรามันดึงใจเราได้แล้วไงพอเราไม่จมอยู่กับความสงสารที่มันคลุกคลีสะอึกสะอื้นมันก็ดึงใจเราได้พอมันฉุดช่วยตัวเองได้มันจะให้คนอื่นเป็นอย่างมีปัญญาไงเราจะไม่ให้แบบผักตกเหวอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่คุณแม่พยายามอธิบายให้เป็นรูปธรรมโอ้ดีมากเลยค่ะขอส่งไมโครโฟนต่อไปอีกท่านหนึ่งที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้หัวใจใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งเป็นผีเสื้อแล้วกันค่ะรับไมค์ต่อเลยค่ะใครก็ได้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะน่ะคุณแม่เห็นแล้วล่ะพี่อ้วนน่ะพี่อ้วนข้างหลังน่ะ พี่ใจร้อนน่ะโอ้โหคุณแม่พูดออกอากาศน่ารักโคตรเลยอ่ะพี่คนเนี้ยคุณแม่พูดอะไรนะปิ๊งแวบเลยอ่ะอ่ะพี่เอาหน่อยพี่ค่ะก็ผีเสื้อคือตอนแรกเนี่ยเรื่องการพับกระดาษเนี่ยมันไม่ใช่ทางของเราเลยไงก็จะงอแงตั้งแต่วันแรกแล้วที่พับหัวใจอะไรเงี้ยจะขอกระดาษขอกรรไกรตัดเลยเป็นรูปหัวใจสองอันมาชนกันเนี่ยเนี่ยความใจร้อนเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยหมอจ๋าหัวเราะเลยจริงละแอนน่ารักซื่อสัตย์ซื่อสัตย์พี่ต่อไปพอวันที่พับหัวพับผีเสื้อค่ะก็อาจารย์ก็บอกว่ามันจะยากเกินก็เลยพับมาส่วนหนึ่งแล้วตัดให้เป็นมนๆแล้วก็ให้พับตามนั้นขนาดที่เขาทำมาให้เบื้องต้นแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังยากอยู่เงี้ยใจร้อนอีกอ่ะก็จะตัดเป็นรูปผีเสื้อหรือจะฉีกได้ไหมอะไรเงี้ยคุณขาในขณะที่บอกว่าใจร้อนเนี่ยอารมณ์คืออะไรคะอารมณ์ก็คืออยากจะให้มันโกรธไหมคะหงุดหงิดไหมคะอ๋อแค่อยากให้เสร็จแล้วมันไม่เสร็จนี่ก็หงุดหงิดแล้วอู้เออเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าหงุดหงิดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าหงุดหงิดแล้วลูกค่ะแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่ามันคือหงุดหงิดเห็นค่ะ
แต่มันก็เป็นนิสัยของเรามานานแล้วไงโอ้โหพี่ขาไม่ต้องเกิดใหม่เลยค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เอากรรมเก่ามาทำร้ายกรรมปัจจุบันเลยค่ะที่รักค่ะเป็นแต่เป็นคนซื่อสัตย์มันจะมีคนพูดอย่างเงี้ยเยอะคุณแม่ขออนุญาตตอบเลยนะเพราะมันจะมีคนหัวเราะอยู่ทางบ้านเลยอ่ะค่ะแล้วก็คือเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเราคงเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่เมื่อกี้คุณแม่ใช้คำว่าเอากรรมเก่ามาทำร้ายตัวเองก็เราเป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมเก่าไงแล้วทำไมต้องเอากรรมไก่มาทำลายกรรมปัจจุบันซึ่งเราก็ไม่เป็นอย่างนี้ได้ไงโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าคุณเคยหงุดหงิดแล้วคุณบอกก็ฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องหงุดหงิดต่อไปแปลว่าเราเอากรรมเก่ามาทำลายกรรมใหม่ปัจจุบันเนี่ยคะนี่แหละจริงๆแล้วมีอยู่กรรมเดียวกรรมในปัจจุบันตั้งรับให้ดีเหอะว่าฉันจะเกิดใหม่ในสิ่งที่รู้ตัวว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วจะเอ๋บายบายกับความใจร้อนเก่าแต่ไม่ถูกครอบงำด้วยอดีตแต่กลับมาทรงตัวในปัจจุบันอย่างมีสติคือลมหายใจที่เชื่อมกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะจึงเห็นปัจจุบันขณะที่ทรงพลังตั้งรับกรรมเก่าได้และมีกรรมใหม่ในอนาคตที่ลงทุนทั้งตั้งรับเหตุในอดีตและวางแผนอนาคตพี่ไม่เกิดใหม่แล้วเรียกว่าพี่อะไรอ่ะพี่ก็บินไปเป็นผีเสื้อนี่ไงจ้าที่รักขออนุญาตถามได้ไหมคะคุณขาตอนคุณเห็นคือมันจ้าเอ๋เนาะแต่พอตอนหายคือบายบายตกลงคุณได้บายบายไหมคะหรือว่าจ้าเอ๋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 คะก็ได้บายบายค่ะหลังจากมันบายบายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วลูกมันจางคาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเห็นนะพี่ก็ใจเย็นแล้วแค่พี่เห็นมันไปเนี่ยพี่ก็เจนแล้วอะแค่เห็นชอบเห็นว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียวมันไปแป๊บเดียวมันไปมันปิ๊งปิ๊งแวบมันมามันไปมันเกิดมันดับเนี่ยดวงตาเห็นธรรมเลยพรรษานี้มาบวชกันเถอะโอ้คุณขาคำถามเดิมค่ะคุณร่วมกิจกรรมมาเนี่ยคุณเห็นอะไรในตัวเองว่าโควิด19ทำให้คุณมีประเด็นที่แบบเป็นความทุกข์หรือสุขน้อยใหญ่ๆเรื่องอะไรคะของตัวคุณนะคะภายในตัวเองใช่ไหมคะก็คือเป็นห่วงพวกบุคลากรทางการแพทย์นะคะคือถึงว่าเราเป็นนักจิตน่ะเราก็จะเหมือนไม่ได้ใกล้กับคนที่เป็นโควิดหรือผู้ติดเชื้อแต่เราก็มีทีมที่เขาจะต้องไปตรวจเชื้อไปดูแลผู้ที่เฝ้าระวังที่ต้องกักตัวหรือว่าเขาก็อาจจะมีจะต้องลงชุมชนไปช่วยชุมชนไม่ให้เกิดการรังเกียจกันของในคนไข้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นห่วงบุคลากรของเราอะค่ะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปติดเชื้อมาเนี่ยอันนี้ในใจลึกๆเลยนะคะว่าเราก็ไม่อยากให้ทหารของเราเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยตายหมดทั้งกองทัพถ้าพยาบาลนักจิตนักสังคมจิตแพทย์เนี่ยกรมสุขภาพจิตไปทำโควิดหมดตายยุบกรมทันทีไม่มีแล้วอธิบดีกรมก็ไม่ได้ทำงานจริงในใจคิดเลยว่าแล้วเราไปทำไมมันงานของกรมควบคุมโรคอ่ะเราไปทำทำไมอ้าวเริ่มมีสงครามกับคนอื่นอีกชาวบ้านตีกันเองในกระทรวงใช่แต่ว่าพอเราก็เข้าใจเป็นทีมไงก็ไปทำงานช่วยกันเขาบอกว่าคุณจะรับ1323อย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องไปรับ1422ด้วยอันนี้เราก็ยิ่งเจอประชาชนเจอทั้งหมอพยาบาลทั้งบุคลากรการแพทย์ที่เขาก็โทรเข้ามาปรึกษาเราอะค่ะว่าเนี่ยเขากังวลนะว่าเขาจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยเขาเป็นห่วงลูกน้องเขาลูกน้องเขาจะต้องปิดวอร์ดแล้วก็จะไม่ได้ให้บริการคนไข้คือพยาบาลอะผู้ป่วยมาดับหนึ่งเลยอะจะต้องได้รับการรักษาได้รับการบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เข้าใจว่าปมของพี่เขาเนี่ยคือความห่วงคือจริงๆแล้วมีปัญญาด้วยนะแต่ว่ามีโทสะปัญญาอาจจะแบบไม่ทันโทสะต้องเอาปัญญาไปทันโทสะแล้วก็มองความห่วงแบบชนิดที่ไม่เป็นห่วงอ่ะไม่ผูกเราไว้อ่ะค่ะคือความห่วงเป็นสำนึกนะคะเป็นสำนึกแต่ถ้าเผื่อเราไม่เห็นทางออกอีห่วงเนี้ยมันจะผูกใจเราเอาไว้มันจะทำให้เราไม่มีความสุขเมื่อเราไม่มีความสุขความห่วงซ้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันจะเริ่มเครียดและไอ้ความเครียดจากการห่วงนะมันดูว่าเริ่มต้นดีนะห่วงใช่ไหมแต่มันออกไม่มันเอาเงื่อนปมออกไม่ได้ไงปมของเราคือความห่วงทีนี้ถ้าเราจะห่างเพื่อเห็นไอ้ห่วงเนี้ยมันไม่นานเนี่ยต้องทำยังไงสมมติถ้าเป็นอานาปานสติเนี่ยทุกคนได้เทคนิคแล้วสมมติว่ามันเห็นอะไรสักอย่างนึงที่เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเรากำลังเตรียมที่จะหาทางออก
คือเราไม่ต้องห่วงมันจนกระทั่งเราไม่เห็นทางออกแต่เรามีโจทย์ของเราว่าเราต้องหาทางออกนึกออกไหมคะเราต้องเตรียมจิตเพื่อที่จะเดินไปสู่ทางออกในความห่วงของเราเนี่ยแหละมันจะเอาไปเพื่อตัดสินที่จะหาทางออกไม่ได้ต้องเปลี่ยนห่วงให้เป็นปัญญาให้ได้ก่อนเรามีเจตนาในการที่จะช่วยคนแล้วก็ไม่ได้ห่วงแต่มีปัญญาที่จะช่วยคนให้มีทางออกให้ได้ฉันต้องกลับมาที่จิตของเราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อในทุกลมหายใจเข้าแล้วออกที่มีสติอารักขาจิตจิตจะคมในการหาทางออกและทางออกในหลากหลายวิธีถ้าเราเปิดใจกว้างๆมันไม่ได้มีวิธีเดียวประตูมันปิดมันต้องมีหน้าต่างที่แง้มอะไรประมาณนี้นึกออกไหมคะเราจะมองเห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นทางออกที่ไม่ต้องมีใครดันใครแต่มันเป็นทางออกที่เราจะบินได้เหมือนผีเสื้อที่ทุกคนบินไปหาสิ่งที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นความงดงามในแต่ละทางออกนั้นที่จะทำให้เรามีอิสรภาพที่ไม่ติดอยู่กับความห่วงของใครของมันห่วงเป็นระดับปัจเจกห่วงเป็นระดับปัจเจกเมื่อใช้ปัญญาแก้ไขในระดับปัจเจกได้จะมีปัญญาในการที่เอาห่วงออกจากใจของคนทุกคนแล้วทุกคนก็เป็นทีมเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหห่วงนี่มันเป็นความรู้สึกแคร์ใช่ไหมคะคุณแม่สอนแชร์แคร์เรสเพคห่วงก็คือแคร์เราก็ดีเนาะเราคิดถึงคนอื่นเออแต่มันเป็นทุกข์ที่ท่านอธิบายที่ท่านอธิบายมาก็คือถ้ามันห่วงมันยังอยู่คาใจใจมันก็ไม่ว่างพอไม่ว่าคุณจะแคร์คุณก็ต้องมีปัญญาคุณจะแชร์คุณก็ไม่ผลักคนตกเหวคุณก็ต้องมีปัญญาเรสเพคคือการเคารพกันด้วยปัญญามันก็จะเข้าใจความต่างเข้าใจในความต่างทางศาสนาวัฒนธรรมอาหารการกินรสนิยมเข้าใจมั้ยทุกวันเนี้ยที่โลกทั้งผองมันเป็นพี่น้องกันได้เนี่ยเพราะว่าคนที่มันคิดว่ามันจะแคร์มันจะแชร์มันจะเรสเพคด้วยความต่างที่มันไม่เหมือนกันในรสนิยมหรือความเป็นอยู่นะคะโดยมีปัญญาเป็นพื้นฐานหมดแคร์ก็ต้องใช้ปัญญาแชร์ก็ต้องใช้ปัญญาเรสเพคก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนถ้าคุณจะเมตตาคุณต้องมีปัญญาถ้าคุณเมตตาขาดปัญญาเมตตาคุณก็งองแงงงองแงงตกเหวคุณต้องกรุณาให้อภัยก็ต้องใช้ปัญญาใช่มั้ยเมตตาคือความรักกรุณาคือการให้อภัยเห็นคนทุกข์ทำให้พ้นทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญามุทิตาต้องชื่นชมในทีมของเราเลยหูเก่งจริงๆเลย มันสามารถทำได้มันเผชิญได้มันก็หวั่นแล้ววะแต่มันรู้ทันไหวใจตื่นไม่ใช่หวั่นแล้วไปกลัวเลยมันต้องกลับมาหาแบ็คของเราคือปัญญาเพราะมาชื่นชมกันได้ด้วยปัญญามันเต็มที่แล้วสมมุติพี่ๆทั้งหลายที่เป็นขุนพลฮีโร่เสื้อขาวคุณเต็มที่แล้วขอโทษนะถ้ามันจะมีคนป่วยตายคุณยังวางใจคุณถูกเลยคุณวางท่าทีของจิตถูกคุณไม่สงสารอย่างงมงายแต่คุณรู้ว่ามันเต็มที่แล้วอีกนิดก็ไม่ได้มีหมอหลายคนที่คนไข้ตายมาหาคุณแม่นะแก้ปมตรงนี้ไม่ได้แล้วยิ่งเป็นหมอเด็กที่แบบเข้ามาถึงปุ๊บตายเลยแล้วโอ้โหสังคมกฎหมายพี่น้องกันหนำฟ้องอีเด็กหมอคนเนี้ยมันตายไปเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอย่าฟ้องหมอนะไม่ไม่จะบอกอะไรให้อย่าฟ้องพยาบาลด้วยถ้าหมอทำอย่างเต็มที่แล้วและคนไข้ก็ต้องตายเนี่ยเราควรจะรู้เลยว่าเราได้ใช้โอกาสที่ดีที่สุดที่ได้เยียวยาคนไข้ให้เขาเนี่ยได้ละไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยยังมีเพื่อนคือเรานี่แหละที่ไม่ปัดสวะออกไปให้พ้นตัวแล้วยังใช้สำนึกของเราในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์กับญาติกับพี่น้องกับบุคลากรในทีมเวิร์คลูกแล้วเราก็เห็นว่าคนหนึ่งคนที่ตายไปแต่อีกหลายคนโตหมอต้องโตพยาบาลต้องโตญาติต้องโตจากการสูญเสียหนึ่งคนไข้ที่เราทำอย่างเต็มที่นี่คือการวางท่าทีของจิตอุเบกขาหมายถึงการลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่ปล่อยวางในผลเลยท่านคะตอนหนูดูซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกเนี่ยมันก็พูดเรื่องการทำใจของหมอเวลาคนไข้ตายเหมือนกันนะคะมีการสอนกันระหว่างหมอรุ่นพี่กับรุ่นน้องถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขออนุญาตใช้อีกสัก5นาทีนี้ให้ดูคนไข้ที่ก็ตายนะคะที่คุณแม่เยียวยาโอเคไหมลองดูว่าเราปฏิบัติต่อเขาเหมือนถวายงานตถาคตเลยเราปฏิบัติต่อคนไข้เหมือนถวายงานพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาเป็นครูของเราถึงแม้ว่าเขาตายนะคะ
ลองดูกันหน่อยบ้างเพราะมันเข้ามาถึงเรื่องนี้แล้วเพื่อจะปลดล็อกอะไรบางอย่างที่เรามีเงื่อนปมเพื่อเราอยากให้ท่านรู้ว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่เจอเรื่องที่เรากำลังจะเจอนี้กรณีเคสคนนี้นะคะคุณกิตติมาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเป็นพิตตี้เป็นพิตตี้ที่หาเงินเลี้ยงลูกแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นมะเร็งในช่วงสุดท้ายก่อนตายเขาขอให้คุณแม่เข้าไปช่วยเขาเป็นช่วงที่ดีมากที่คุณกิตติมาเป็นครูที่จะทำให้คุณแม่ยืนยันสิ่งที่คุณแม่สอนเมื่อกี้ทั้งหมดไม่ใช่เคสแรกและเคสเดียวนับเคสไม่ได้เลยสำหรับการเยียวยาในพาราทีฟแคร์ของคุณแม่นะคะแต่ขอยกตัวอย่างคุณกิตติมาเพราะน่าจะสั้นสุดแล้วเร็วสุดลองนำภาพคุณกิตติมาในวันที่โอดครวญอยู่บนเตียงแต่คุณกิตติมาอนุญาตให้คุณแม่ตั้งกล้องนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นการทำลายสิทธิคุณกิตติมาขอคุณแม่ว่าขอเปลี่ยนสัมมาอาชีโวตอนสุดท้ายเป็นครูที่จะสอนให้คนตายอย่างไรอย่างมีอิสรภาพค่ะสาธุเลยนะคะที่โรงพยาบาลสระบุรีค่ะหัวหน้าพยาบาลวิ่งมาบอกคุณแม่ทันทีที่คุณแม่เคลื่อนพระพุทธเชนตีองค์ดำคุณแม่จะไม่เข้ามาเหรอลูกสัญญาแล้วว่าจะเข้ามาไม่ต้องกลัวนะมาอยู่แล้วลูกเป็นยังไงบ้างเจ็บท้องตอนนี้เจ็บอยู่ไหมลูกตอนนี้ยังเจ็บอยู่เหรอเดี๋ยวต้องดูซิเจ็บตรงไหนกันมันเจ็บที่ท้องคุณแม่กำลังจะแยกแล้วนะคะลมหายใจดูสังเกตนะคะเจ็บที่ท้องเอาความรู้สึกไปไว้ที่กายซึ่งมันเจ็บแน่นอนมะเร็งอ่ะมันจะตายอยู่แล้วไข้ขึ้นสูงอุณหภูมิในร่างกายเราอุ่นเลยคุณแม่เริ่มนำภาวนากับลมหายใจเอาละกลับมาปัจจุบันการเจ็บปวดของเรามีคนรักเรามากมายเลยนะลูกนะค่อยๆมองมันก่อนอย่าไปไม่อยากกับมันนะหมายความว่ามันเจ็บก็รู้ว่าเจ็บรู้ว่าเจ็บอ่อนโยนกับความเจ็บถ้าเราไม่อยากเจ็บมันก็จะเจ็บมากลงคุณกิตติมากำลังเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจตามที่คุณแม่นำนะคุณร้อนคุณแม่ก็รู้สึกแต่ร้อนที่กายอย่าให้ร้อนที่ใจเราไม่มีอะไรเสียใจมีแต่เรื่องที่ต้องเรียนรู้กับมันถ้าใจเสียหรือเสียใจนะลูกมันจะไปเลยเนี่ยตัวร้อนมากเลยคนไข้หายใจตุ๊บๆถ้าเราเรียนรู้กับสิ่งที่มันเป็นอย่างเข้าใจมันนะมันจะเป็นที่กายแต่มันจะไม่เป็นที่ใจเราเลยลูกแล้วมือของสามีเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนไข้มากคุณแม่สอนสามีทันทีเพราะเขาต้องดูแลกันนะที่จะให้คนที่เรารักเนี่ยรอดพ้นจากความทุกข์แค่เราเข้าใจในความทุกข์ของคนที่เรารักเนี่ยโหนี่ก็มีอานิสงส์มากเลยคุณจะลองดูไหมสามีวางมือลงไปแล้วสบายขึ้นไหมคะคุณกิตติมาไม่ยอมรับสามีเพราะยังมีพยาบาลที่สามีไปมีผู้หญิงคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องของดูวิธีการต่อไปของคุณแม่นะคะเรื่องของความชำนาญลองดูนะคะเอาใหม่ให้สามีไปจับที่เท้าเพื่อไปเรียนรู้แล้วขอโทษเดี๋ยวคุณแม่ลองช่วยอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวคุณไปจับที่ปลายเท้านะเราจะได้ช่วยกันสองคนให้ดูว่าเราเยียวยากี่คนนะคะสามียังทำอยู่ที่เท้าขณะที่คุณแม่คุยกับคุณกิตติมาฟังเลยค่ะให้อภัยกันดูประโยคต่อประโยคให้หายใจยังอ่อนโยนนะลูกนะหมายความว่าให้อ่อนโยนยาวก็อ่อนโยนสั้นก็อ่อนโยนให้ความรู้สึกต่อสิ่งที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยอ่อนโยนกับมันถ้าคุณกิตติมาไม่กลับมาที่ลมหายใจยังอ่อนโยนคนไข้ให้ความร่วมมือดีมากเลยเขาจะตายอย่างพยาบาททุกขติเป็นเป้าเลยอันนี้เราต้องช่วยลึกแล้วเก่งมากเลยจ้าดูนะคะเปลี่ยนไหมลองดูคนไข้เปลี่ยนไหมเห็นไหมถ้าเราอ่อนโยนนะเนี่ย
การเต้นของหัวใจที่มันตึ๊บๆมันไม่ต้องทำงานหนักมากเลยสามีกำลังจับที่เท้าให้นะลูกนะเอาล่ะคุณแม่สื่อสารต่อละสักครู่หนึ่งเนี่ยพอเราเห็นว่าเราเข้าไปสัมผัสเข้าได้ถึงกายถึงใจเขาเนี่ยเราก็อาจจะค่อยๆนะคะไล่เนี่ยคุณจะเห็นว่าพลังงานในการเยียวยาด้วยลมหายใจคุณก็สังเกตก็ได้ว่ามือคุณแม่มีพลังไหมมันก็เห็นอยู่แล้วเนาะกายอยู่นี่ใจอยู่นี่มันทรงพลังอยู่แล้วลูกที่สอนว่าไปจับคนไข้ให้มีลมพลังอ่ะและคนที่คุณแม่เยียวยาได้คือสามีนะคนมันผิดไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะไปตอกย้ำอะไรกับสิ่งที่มันผิดในอดีตคุณต้องให้เขาเกิดใหม่ในปัจจุบันซึ่งเขาจะต้องดูแลมันองค์ดำลูก5ขวบต่อไปนะโอเคแล้วตอนนั้นคุณแม่เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำคุณแม่ก็มีน้ำมันที่องค์ดำแล้วคุณแม่ก็เริ่มดึงความร้อนของคุณกิติมาออกดูต่อไปค่ะทุกแมตช์เลยค่ะอันเนี้ยจะน้ำมันได้ค่ะให้คุณนะต้องขออนุญาตคนไข้ด้วยนะไม่ใช่ทำเรียนแบบคุณแม่นะดูขั้นตอนของคุณแม่ขออนุญาตคนไข้ทุกช็อตยิ่งเขาศรัทธาเรายิ่งต้องขออนุญาตไม่ก้าวล่วงคุณแม่เรียกสามีกลับมาเพื่อให้คุณกิติมาออกจากความพยาบาทดูผลคนไข้เป็นยังไงเมื่อเอาพยาบาทออกคนไข้เป็นยังไงชัดเจนพร้อมเป็นเรื่องเดียวกันที่มันล้ามากแต่เขาให้เราช้อนล้างบ้างสามีเริ่มได้รับการเยียวยาเมื่อภรรยายอมรับดูสิต้องให้กำลังใจทั้งคนเฝ้าทั้งคนนั่นแหละแต่มันก็เป็นความจริงนะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์มีลูก5ขวบเองนะคนนี้แม่บางทีถ้าลูกมาลูกมาทำให้แม่ก็ได้นะ5ขวบคุณแม่มอบพระพุทธเจ้าเชียงตีองค์ดำนารันทาให้นะลูกนะอธิษฐานจิตนะอันนี้คุณแม่มอบให้เลยหนูอธิษฐานจิตซะคุณแม่ให้คุณกิติมาอธิษฐานจิตด้วยฟังเขาต่อไปอีกหน่อยนะคะก่อนโยนกับมันนะลูกแค่เราอ่อนโยนมันก็คลายเคืองแล้วก็เปิดใจกว้างแล้วก็ขอขมากันเลยนะลูกอโหสิกรรมนะเห็นหน้าคนป่วยเปลี่ยนไหมคะสดขึ้นไหมคะแค่เอาพยาบาทออกแล้วดูนะคะว่าคุณกิติมามีทางกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรยังไม่จบนะคะให้ร้องไห้ให้ร้องไห้นะยิ้มสวยนะเราอ่ะนี่คือตอนคุณแม่ออกคุณแม่อยู่กับเขาประมาณ10กว่านาที1ชั่วโมงนั้นคุณแม่ไปสอนคนในโรงพยาบาลแล้วพี่พยาบาลพี่น้อยหัวหน้าพยาบาลถ่ายรูปนี้ส่งให้คุณแม่ทันทีใน1ชั่วโมงคุณกิติมาขอออกมาขอบคุณพยาบาลที่พาคุณแม่ไปเธอลุกได้และเดินไปขอบคุณที่หน้าฟอนต์ตรงบอร์ดว่าขอบคุณและอยู่ต่อไปอีกนะคะขอเขียนจดหมายถึงคุณแม่ก่อนตายนะนี่คือก่อนตายนะคือเขาตายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เราทำให้เขาตายเสียก่อนตายอย่างเป็นกุศลนะเขียนคิดถึงคุณแม่แล้วเขาตายไปพร้อมกับลมหายใจแห่งสติคืนลมหายใจอย่างมีสติมันมีอะไรที่เราต้องเสียใจอีกหรอถ้าเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ขอช่วยกันกราบอนุโมทนากับดวงวิญญาณของคุณกิติมาใช่ไหมคะเป็นครูที่ยิ่งใหญ่มากเลยคนเราตายแค่หนเดียวแต่ใครที่จะมีโอกาสได้ใช้การตายของตัวเองเนี่ยเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพมากเลยคุณแม่คะคุณกิติมาเป็นครูแล้วเขาแสดงให้เห็นว่าอดีตเขาจะเป็นอะไรก็ช่างอ่ะเขาจะเป็นเพตตี้มันก็สมมุติ
แต่ที่เขาเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตที่ยังพยาบาทและผูกโกรธกับสิ่งที่มันจบไปแล้วสามีผิดพลาดน่ะคุณแม่ก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใครเจ้าชู้นะที่พูดเนี่ยแต่มันไปแล้วอ่ะแล้วคุณต้องอะไรกับมันล่ะคุณก็ต้องรักษาใจของคุณสิในขณะที่คุณกิตติมาเอาความพยาบาทอยู่กับการเป็นมะเร็งอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้ทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นนะเราทุกข์เพราะเราไม่ปล่อยพยาบาทเราไม่เอาพยาบาทเราไม่อภัยตัวเองต่างหากแล้วเราจะตายไปอย่างนี้เหรอลูกไม่ใช่แล้วคุณแม่ไม่ได้ไปสอนธรรมะเขาเลยคุณแม่แค่ไปหายใจกับคุณกิตติมาเธอเห็นไหมมือคุณแม่เนี่ยถ้าหายใจว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่คุณก็จะเห็นมือคุณแม่เปลี่ยนเลยนะ มีพลังงานอะของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตที่มันเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันสัมผัสได้อะหมูปล่อยมิงรู้เลยคุณพยาบาลที่อยู่ในวอร์ดผู้ป่วยมะเร็งนี่ต้องฝึกเรื่องนี้เลยลมหายใจแห่งสตินี่แหละคุณต้องจับใจของคุณไว้ในทุกลมหายใจเข้าและออกเลยแล้วเวลาที่คุณเห็นว่าคุณถอดถอนความพยาบาทออกได้จากใจคุณมันก็ไม่ยากที่คุณจะนำคุณกิตติมาจริงไหมแล้วเมื่อคุณแม่พาคุณกิตติมาไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเนี่ยออร่าเขาเริ่มออกเลยและยิ่งคุณแม่บอกตั้งสัจจะอธิษฐานเลยอย่างบัวเนี่ยตั้งสัจจะเลยว่าขอให้ความเจ็บปวดเนี่ยออกไปลุกเลยบัวก็ลุกเลยมันมีหลายคนนะของคุณแม่เนี่ยสุดท้ายเลยก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณกิตติมาเนี่ยอยู่ให้สามีและลูกเนี่ยได้เกิดใหม่ก่อนตายโอ้โหพิเศษมากเลยผู้หญิงคนอยู่จนกระทั่งสามีเกิดใหม่นะวันที่สามีโทรศัพท์มาบอกคุณแม่ว่ากิตติมาไปแล้วผมจะดูแลลูกอย่างดีมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผมอยู่กับกิตติมาแล้วเขาให้อภัยผมจนผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เราได้รู้จักกันสามีตอบคุณแม่นะตอนที่มาบอกว่ากิตติมาตายอ่ะแล้วนั่นคือการเกิดของคนอีกสองคนหนึ่งคนตายหลายคนโตหน้าที่พยาบาลต้องทำอะไรคุณต้องทำอย่างนี้แหละ คุณกลับไปอบกอดหัวใจของคุณค่ะค่ะถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณก็จะช่วยคนอื่นได้อย่างทรงพลังคุณไม่ใช่เป็นพยาบาลวิชาชีพคุณไม่ได้เป็นหมอโดยวิชาชีพแต่คุณเป็นหมอและพยาบาลที่มีหัวใจโพธิสัตว์ที่จะฉุดช่วยตัวคุณเองและฉุดช่วยคนที่คุณกำลังตั้งทำหน้าที่ตรงนั้นจนมันเป็นสัมมาอาชีโวมันไม่ใช่วิชาชีพมันเป็นสัมมาอาชีโวของมนุษยชาติทุกคนที่จะต้องทำงานอย่างไม่มีความอยากแต่ทำงานอย่างมีสติปัญญาละอยากได้หยุดอยากได้คุณจะช่วยคนได้อย่างลึกซึ้งสาธุวันนี้ลึกมากเลยต้องตั้งสติในการฟังแล้วจะเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงเลยนะคะคุณแม่ขานิดนึงวันนี้ต้องขออภัยท่านที่ดูไลฟ์ไม่อนุญาตให้ถามนะคะเพราะว่ากินเวลามา 10:15 แล้วนะคะแต่ว่ามีท่านหนึ่งคุณสุทินค่ะคุณแม่ครับหากลูกจะจบชีวิตตัวเองจะบาปไหมสงสัยคุณสุทินต้องมาใช้บริการดีแชทแล้วล่ะคุณแม่คุณสุทินอยู่กล้องไหนก็ฟังคุณแม่นะคะคุณแม่ขอบิณฑบาตไว้ก่อนยังไงเราก็ตายอยู่แล้วแหละแต่เราไม่ตายทั้งเป็นยังไงก็อยู่ใกล้กันไหมเนี่ยมาหาหน่อยเนาะหรืออยู่ใกล้หุบเขาเดี๋ยวคุณแม่กลับวันที่7แต่ยังไงก็ตามตอนนี้หายใจให้คุณแม่ก่อนได้ปะหายใจให้เป็นนะลูกหายใจแล้วให้รู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่เนาะกายใจของเราเนี่ยแหละมันจะกลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างทรงพลังเลยลูกอ่อนโยนกับตัวเองไว้ก่อนเนาะขอบคุณที่ส่งเมสเซจมาให้คุณแม่ได้รับใช้นะจ๊ะขอบคุณจริงๆที่ไว้ใจคุณแม่นะแล้วก็เราจะเดินทางไปด้วยกันตอนนี้รับการเคารพของคุณแม่ไว้ก่อนอย่าเพิ่งตายนะมาคุยกันจ้ะสาธุนะคะคุณแม่ช่วยพูดชวนหน่อยบริการดีแชทสำหรับคนที่ไม่ไหวแล้วอยากมีเพื่อนค่ะค่ะคือดีแชทเนี่ยเป็นการที่ไม่ต้องรู้จักกันก็ได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันก็ได้แต่คุยกันได้อะ
เป็นเพื่อนกันนัดหมายเวลาคุยเลยเป็นการนัดหมายที่เราจะมีบุคลากรของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกของสาวิกาสิกขาลัยที่นี่มีมหาลัยนะคะที่บอกแม่ชีของคุณแม่ก็มีหลายนั่นมากก็มารวมกันขุนพลที่จบนะนักจิตวิทยาของเราเนี่ยก็เอามาแล้วก็ตั้งเนี่ยมา2ปีนะเหมือนรู้ว่าจะมีการกักตัวในอีก2ปีเราก็ทำอย่างเงี้ยกันมานานแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งทำในโควิดแล้วเราก็ช่วยได้ที่ถ้าเผื่อว่ากรมสุขภาพจิตจะช่วยเราในเรื่องนี้ด้วยโดยการส่งการทำงานที่มีพลังงานของคุณอยู่กับพลังงานของเราและคนทางบ้านอย่างเช่นเนี้ยพระเอกของเราเมื่อกี้เนี่ยชื่อคุณอะไรนะคุณสุจินเนี่ยค่ะคุณสุจินนัดเวลาดีแชทกับอุ๊เลยก่อนถึงคุณแม่เนี่ยมากับอุ๊เลยเอาอุ๊บอกวิธีการให้บริการซิค่ะอันนี้ขึ้นอยู่ในจอแล้วนะคะคุณสแกน QR code นี้เข้าไปใน LINE หรือคุณเข้าไปที่ LINE แล้วก็พิมพ์คำว่า D-Doc ตัวภาษาอังกฤษนะคะ D ขีดกลาง chat CHAT ตึ้งเสร็จแล้วก็จะทักเข้าไปแต่นัดล่วงหน้านิดนึงนะคะมีแอดมินจัดคิวช่วงกลางคืนนะคะอาสาสมัครจะเริ่มให้คำปรึกษารายละ45นาทีด้วยการพิมพ์คุยกันเป็นความลับเป็นบริการฟรีและจะช่วยเยียวยาจิตใจคุณในเวลาที่พิมพ์เนี่ยกายมันอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานดูเทคนิคนะคะพิมพ์เนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพูดมันต้องเปลี่ยนกระบวนการของการฟุ้งเนี่ยมาสู่การพิมพ์มันก็สงบแล้วใช่ไหมคะเล่าไปอีกคนหนึ่งก็ฟังแล้วก็พิมพ์ตอบมันก็จะเป็นการคุยเพราะคนที่เขาซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการใครสักคนหนึ่งเข้าใจเขาไม่ต้องรู้จักก็ได้แล้วจากนั้นนะคะมันจะค่อยๆสงบแล้วพอมันสงบมันเริ่มตั้งมั่นแล้วพอมันเริ่มตั้งมั่นมันมีการจัดการที่เป็นปัญญาไงอย่างเงี้ยค่ะอุเยอะนะเป็นพันๆลายนะเป็นพันค่ะแล้วก็มีอาสาสมัครตอนนี้มีประมาณสัก10กว่าท่านแล้วค่ะที่เอาตอนเย็นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเวลาที่อาสาสมัครเลิกจากงานน่ะคือทุกคนก็มีหน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็บอกว่าบางทีคนซึมเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกมันเริ่มเหงาไงก็เลยจัดพีเรียดนั้นให้แล้วก็มีหลายคนก็ใน1 45นาทีนั้นก็จะมีหลายคนที่ต่างคนต่างนัดหมายก็จะมีคนที่เป็นคนออร์แกไนซ์ตรงนี้เลยค่ะแล้วถ้าเผื่อกรมสุขภาพจิตจะทำอะไรร่วมกับพวกเราตรงนี้นะคะเราก็จะได้ขยายคนที่จะฟังเนี่ยมากขึ้นหมอจ๋าลองไปดูถ้ายิ่งมีนักจิตวิทยาที่ฟังลองดูค่ะสักอาทิตย์ละ1คน2คนหนูก็ช่วยได้เยอะแล้วค่ะเมื่อวานได้คุยค่ะอาจารย์หมอที่เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยกันบอกว่ามีเคสที่กรมสุขภาพจิตรับไม่ไหวจะส่งต่อมาให้ดีแชทช่วยดูแลแล้วก็จะต้องขอให้กรมสุขภาพจิตช่วยเพิ่มทักษะความรู้ให้อาสาสมัครเราด้วยนะคะยินดีเลยค่ะอันนี้พูดแทนกรมสุขภาพจิตเป็นพาร์ทเนอร์แล้วไงคุณแม่คิดว่ายินดีเลยแล้วก็ต้องมาสอนแม่ชีเราด้วยเพราะเวลาคนที่เข้ามาถึงหน้าเลยเนี่ยแม่ชีของเราเนี่ยก็บวชใหม่ศึกไปเวียนอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ชีของเราก็อยู่ในระดับการศึกษาที่ค่อนข้างดีนะคะก็พูดจริงๆการศึกษาไหนก็ให้คำปรึกษาแบบเป็นเพื่อนได้อะก็นั่งแล้วเราก็จะมีเรื่อง spiritual trip มีเดย์แคมป์มีสมาธิบำบัดมีดนตรีบำบัดมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีทุกอย่างที่คุณเห็นที่เราใช้กับคุณเนี่ยคือสิ่งที่เรามีทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยในเดย์แคมป์เนี่ยมันจะมีคนที่อาจจะไปนั่งใต้ต้นไม้เจอดอกลั่นทมตกมาแล้วเขียนจดหมายกลับมาบอกคุณแม่ว่าขอบคุณดอกลั่นทมที่นี่ที่ทำให้เขาไม่ฆ่าตัวตายมาต้นลั่นทมของคุณแม่ดอกไม้ร่วงเนี่ยยังเป็นการเยียวยาเลยอันนี้นักเขียนเป็นนักเขียนพอดีเลยศาลาที่เราอยู่โรงเรียนพ่อแม่พ่อแม่หลายคนไม่แตกแยกกันเพราะมานั่งฟังหัวใจกันเราเรียกโรงเรียนพ่อแม่เราไม่ใช่มีศาลาคนเศร้านะศาลาที่นั่งฟังปรากฏว่าเราต้องการให้แม่ชีบวชใหม่ของเราเนี่ยได้รับการเทรนด้วยเพราะถ้าเขายังบวชต่อเขาพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแต่ถ้าเขาต้องออกไปเขาก็ไปพึ่งตัวเองแล้วก็ไปสร้าง mindfulness family ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจัดคอร์สให้กับบุคลากรในเสถียรที่เป็นผู้บวช ด้วยค่ะรวมทั้งเรื่องหย่าร้างอังกฤษมีการหย่าเพิ่มขึ้น 42% ในช่วงโควิด19ที่ล็อกดาวน์ค่ะประเทศไทยสถิติยังไม่ออกค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยใกล้กับคือมนุษย์เนี่ยมันรักใครมันจะเอาคนนั้นเข้ามาไว้ในใจมันเปราะบางมากมันเปราะบางในกรณีที่เรารักใครเราจงเข้าใจสิ่งที่เรารักอย่างที่เขาเป็นที่นี่อังกฤษมันมีวัฒนธรรมบางอย่างมันมีความเป็นส่วนตัวเยอะพอมันเข้าไปเนาะเราจะเราเรียนที่อังกฤษนะเราจะไปกินข้าวบ้านใครเราต้องมีนัดหมายเลยเป็นพ่อแม่ยังกินไม่ได้เลยเพราะคุณไม่ได้นัดชันอังกฤษก็จะมีความเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นพอมันเข้าไปอยู่ในที่ที่มันแบบ
นะก็เป็นไปได้ค่ะก็ต้องวันนี้อัดแน่นด้วยความรู้ที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองรู้สึกดีจังเลยนะคะที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเรียนรู้ไปด้วยกันขออนุญาตที่จะข้ามช่วงตอบคำถามนะคะเพื่อปิดท้ายชวนภาวนาด้วยกันดีไหมคะคุณแม่เดี๋ยวอีก7นาทีก็จะเกิดการไลฟ์สดนะคะทองก้อยมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนเจอกันอีกนะคะแต่ตอนนี้เราภาวนาไปด้วยกันก่อนนะคะค่ะ1ลมหายใจเข้าลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรารู้สึกกตัญญูต่อลมหายใจเข้าของเราที่ธรรมชาติให้กับเราหายใจเข้าลึกๆอย่างอ่อนโยนรู้ตัวทุกพร้อมว่ากายลมเบาร่างกายจะผ่อนคลายกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างผ่อนคลายใจสงบรู้ชัดอยู่ในความสงบรู้ว่ามีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นรู้เห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนรู้หนึ่งลมหายใจเข้าแล้วออกที่เราสงบด้วยสมถะและวิปัสสนาคือเห็นสภาวะธรรมเกิดดับนั้นอยู่ในลมหายใจเดียวกันสมถะวิปัสสนาคู่กันอยู่ในลมหายใจแห่งสตินี่แหละอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นดำริชอบครั้งใหม่เป็นปัญญามากขึ้นไม่ประมาททั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อกรรมสุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการจับมือกันระหว่างเสถียรธรรมสถานกับกรมสุขภาพจิตที่จะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของบุคลากรทางการแพทย์ของเราขอบคุณที่เราได้เดินเข้ามาพบกันด้วยลมหายใจเดียวกันคือลมหายใจแห่งสติที่จะทำให้เราทรงพลังกับชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งออกไปร่าเริงกับการฉุดช่วยอย่างปลดห่วงที่เราแบกถือไว้ทำงานเบาใจเบาขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ทำเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณเพราะตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเช่นนี้เจริญเมตตาให้กับชีวิตรักชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนชีวิตหรอกให้เราพนมมือขึ้นขอบคุณชีวิตและลมหายใจของเราอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีความสุขเพราะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ตั้งใจเมตตาภาวนาให้กับชีวิตกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิยาปัจโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุ
อัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการทำงานในทุกภาคส่วนที่ทำให้รายการวันนี้มันศักดิ์สิทธิ์เพราะมันทำให้จิตของเราไม่ขุ่นมัวนะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วลองทำประโยชน์ให้กับคนใกล้ๆตัวคุณทีละเล็กละน้อยใจคุณจะกว้างเพราะวางอคติเช่นนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์และเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์